วัสดีครับคุณผู้ฟังผมดีเจเดย์ครับผม หัวไม่ฟูวันนี้มาแบบหัวแฟบดีเจดอสยังอยู่นะครับคุณผู้ฟังครับบ่ายสองก็อีก6นาทีนะฮะต้องรับช่วงต่อต้นชั่วโมงนิดนึงนะครับเพราะว่าดีเจเดย์ยังพายเรือมาอยู่นะครับยังมาไม่ถึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวคงมานะครับแต่ว่าแน่นอนต้นชั่วโมงนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะฮะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับซึ่งก็หลายคนคงทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็หลายคนได้รับได้เรียกว่าภัยธรรมชาติเนาะนะฮะที่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราได้กำลังใจจากหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจากทุกวงการนะครับแล้วก็รวมไปถึงเหล่าศิลปินด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็ทำให้เกิดกิจกรรมที่มีชื่อว่าซีส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ช่วงซีส่วนหนึ่งของเรานะครับก็จะได้มาพูดคุยกับหนึ่งศิลปินที่จะมาพูดคุยกับเราแล้วก็มาส่งกำลังใจให้กับชาวซีทุกคนด้วยนะครับอ่ะจะเป็นใครเดี๋ยวลองฟังให้ดีนะครับส่วนหนึ่งเพียงส่วนหนึ่งเพื่อส่วนใหญ่คุณก็เป็นส่วนหนึ่งได้ครับผมนะฮะกับซีส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับและตอนนี้นะฮะเราต้องขอต้อนรับนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นหนุ่มหล่อเสียงดีนั่นเองนะฮะกับหนุ่มณัฐศักดาธรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับณัฐครับครับผมสวัสดีชาวซีทุกคนด้วยนะครับครับผมนัทนี่พี่ดอสนะครับครับพี่ดอสสบายดีนะสบายดีครับนัทสบายดีไหมครับของนัทสบายดีครับตอนนี้มาอยู่เชียงใหม่นะครับอ๋ออยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ใช่ใช่มาทำงานที่เชียงใหม่อย่าบอกว่าอยู่นิยมพาณิชย์นะตอนนี้อ๋อเปล่าอยู่บ้านครับอยู่บ้านเราพักผ่อนอยู่นะโอเคนัทก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งศิลปินที่เรียกได้ว่าก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคือต้นสัปดาห์ที่แล้วนี้มีโอกาสได้ไปแถวสายไหมครับก็คือนั่งรถของพวกพี่ๆทหารเข้าไปครับเป็นไงบ้างครับเราลงพื้นที่น้ำท่วมนั่นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้เข้าไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันลำบากเหมือนกันนะคือจากปกติเส้นทางที่น่าจะใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะถ้าเป็นรถในช่วงที่น้ำไม่ท่วมอะไรเงี้ยแต่วันนั้นคือกว่าจะเข้าไปถึงข้างในได้มันแบบชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอะไรเงี้ยครับมันก็ลำบากก็คือเข้าไปก็ยังมีหลายคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยเราเอาของไปให้คือก็ดูเขาแบบว่ายินดีดีใจที่เรามากันเนี่ยครับคือบางคนยังพูดเลยว่าเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่มาอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาเจอเราเขารู้สึกยังไงบ้างฮะนะครับคือแม้ว่าเขาก็ดีใจนะครับแม้ว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าภาพที่คนไทยออกมาช่วยเหลือกันนะบางทีของที่เราให้อ่ะมันคือพูดตรงๆคือมันไม่เพียงพอหรอกต่อทุกอย่างที่เขายังต้องการอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็เอาไปได้แค่ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบว่าเราก็ทำเท่าที่เราจะทำช่วยกันได้อะไรเงี้ยตรงนี้นะว่าตรงนี้มากกว่าที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะฝากให้นัดชวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ก่อนที่จะฝากให้นัดเชิญชวนคนมาร่วมช่วยกันนะครับไม่ว่าจะก่อนน้ำรถหรือหลังน้ำรถเดี๋ยวถามนัดนิดนึงบ้านนัดอยู่แถวสุขุมวิทใช่ไหมฮะใช่ครับบ้านนัทที่กรุงเทพเนี่ยอยู่เขตพระโขนงครับครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกก็ลุ้นอยู่นะว่ามันจะมาไม่มาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือแบบว่าเตรียมมีสร้างกำแพงคือย้ายของเรียบร้อยแล้วอะครับแล้วก็โชคดีที่สุดท้ายมันไม่มาอะไรเงี้ยนะฮะก็รอดตัวไปรอดตัวไปงั้นถามนิดนึงงั้นคนรอบตัวนัทที่โดนน้ำท่วมนี่มีหลายคนไหมครับคนหลายเหมือนกันนะครับอย่างแค่เอาแค่แบบน้องๆ AF นี่ก็หลายคนแล้วเหมือนกันนะครับที่โดนกันไปครับเรามีวิธีช่วยเหลือกันยังไงฮะสำหรับคนที่แบบสนิทกันโอ้ที่สนิทกันนี่คือจริงๆแล้วนัดไม่ได้มีโอกาสได้ไปที่บ้านเขานะก็คือเป็นการแบบว่าให้กำลังใจมากกว่าเนี่ยครับคือพอมันน้ำท่วมปุ๊บเขาก็ต้องย้ายออกกันเนี่ยครับครับครับคือแม้ว่าตอนนี้จริงแล้วส่วนหนึ่งคือมันเป็นกำลังใจอะนะที่จะทำให้ทุกคนสู้อะไรเงี้ยครับคือส่วนหนึ่งมันว่าแล้วมันต้องเริ่มจากการที่ทุกคนต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าประเทศเราน้ำท่วมนะมันมาแล้วอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเรายอมรับตรงนี้ได้เราจะค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละสเต็ปสเต็ปอะครับแทนที่จะมานั่งตื่นตัวว่าโอ๊ยทำไงดีอะไรเงี้ยใช่แทนที่จะมาทะเลาะกันงี้ไม่เอาดีกว่าเนาะเราทำให้มันอันนั้นยิ่งแย่เลยครับนะครับที่ทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วมันก็ลำบากอยู่แล้วมันไม่น่าจะทำอะไรก็ตามที่จะทำให้แตกแยกกันไปมากกว่านี้แล้วนะครับถูกต้องนัดครับอยากจะให้นัดฝากนิดนึงตอนนี้อยากให้นัดฝากก
กำลังใจให้กับทุกๆคนเลยที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็ช่วงนี้ก็น้ำเริ่มลดแล้วนัดอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างครับครับก็ฝากเป็นขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆแล้วกันนะครับให้กับทุกๆคนนะครับแล้วก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสติไว้นะครับคือไม่อยากจะให้บอกว่าตื่นตูมหรือว่ากระวนกระวายกันเกินไปอย่างเงี้ยครับเราค่อยๆดูว่าปัญหามันมีอะไรบ้างน้ำมันขนาดไหนเราก็จะแก้ไขไปยังไงอะไรเงี้ยครับก็คือให้มีสติตลอดเวลาแล้วก็ต่อสู้ปัญหาอย่างเข้มแข็งแล้วนะเชื่อว่าตอนนี้ปัญหามันมาถึงน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะเราก็คิดว่าทุกๆอย่างน่าจะค่อยๆดีขึ้นจากนี้นะครับก็อยากจะให้ช่วยๆกันต่อไปอีกนิดนึงแล้วก็คือหลังจากนี้พอน้ำมันหมดแล้วเราก็ต้องมาช่วยกันฟื้นฟูแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องของจิตใจจริงๆครับคือถ้าเราไม่มีกำลังใจก็จะไม่สามารถเริ่มทำอะไรได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนบอกว่าเข้มแข็งแล้วก็มองให้เห็นแบบว่ากำลังใจที่มาจากทุกรอบด้านจริงๆในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันตอนนี้อะไรเงี้ยครับนะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนัดก่อนจะจากกันไปครับนัดฝากกำลังใจแล้วเรียบร้อยโอ้โหทุกคนก็ได้กำลังใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวจากนัดสักดาทอนนะฮะฝากผลงานนิดนึงครับนัดครับฝากผลงานขอบคุณมากครับครับฝากนิดนึงฝากนิดนึงเชื่อว่าหลายคนติดตามอยู่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะคลายเครียดอะไรในช่วงนี้นะครับก็ฟังเพลงของนัดได้นะครับตอนนี้ก็มีอัลบั้มใหม่ด้วยแล้วนะครับกับ361องศานัทสกทรนะครับแล้วก็ซิงเกิลที่ปล่อยแล้วก็หลายคนคงได้ยินแล้วก็ร้องตามกันได้แล้วหลายคนคิดถึงดังๆนี่แหละครับก็ฝากไปเป็นตัวแทนความคิดถึงให้กับทุกๆคนทั่วประเทศแล้วกันครับครับผมขอบคุณศิลปินที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งกับคลื่นซีด 97.5 FM นะครับขอบคุณนัทศักดาพรมากๆเลยนะครับยินดีมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับนัทครับเอาละฮะขอบคุณหนุ่มนัทด้วยนะฮะที่โฟนอินเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมกับเราในวันนี้ด้วยกับซีดส่วนหนึ่งนั่นเองครับซีดส่วนหนึ่งเพียงส่วนหนึ่งเพื่อส่วนใหญ่คุณก็เป็นส่วนหนึ่งได้รออีกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวดีคิดถึงฉันไหมนะเธอ
ดัง